สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับพบกับผมนะครับเป็นต่อมงคลคาร์เซ็นเตอร์เช่นเคยอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้ก็ต้องขออนุญาตมาแนะนำรถยนต์ที่หลายๆคนนะครับหลายๆท่านสอบถามเข้ามานะครับว่าอยากได้ในส่วนของ4ประตูเกียร์อัตโนมัติของทาง Revo ที่อยู่ด้านหลังของผมนะครับก็ขออนุญาตก่อนอื่นนะครับขออนุญาตนิดนึงนะครับแจ้งนะครับหลายๆท่านสอบถามว่าโชว์รูมเรานะครับตั้งอยู่ที่ไหนนะครับรถยนต์มือ2มงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับตั้งอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับตัวเมืองอุบลราชธานีเนาะถ้าใครที่สอบถามผมเรามีทั้งหมดอยู่4สาขานะครับอย่างที่บอกก็คือมีอำนาจเจริญนะครับมีตะการพืชผลมีเดชอุดมและก็สาขาลังสิตนะครับผมนะฮะใครที่สอบถามเข้ามาว่าอยู่ที่ไหนบ้างเอาง่ายๆว่าถ้าเป็นในส่วนของภาคกลางก็มีที่ลังสิตนะครับผมส่งรถได้ทั่วประเทศนะครับโอเคมาดูกันหน่อยนะครับสำหรับคันที่อยู่ด้านหลังของผมเป็นในส่วนของ Toyota Revo นะครับคันนี้นะครับมีความพิเศษอะไรถึงต้องนำมาเสนอเพราะว่าหลายๆคันก็4ประตูออโต้ก็มีหลายคันอยู่อะไรเนี่ยฮะแต่ก็อย่างที่บอกว่าแต่ละคันที่เอามานำเสนอก็มีความพิเศษต่างแตกต่างกันออกไปนะครับอย่างเช่นคันนี้นะครับผมก็อย่างที่เห็นครับมีความพิเศษในเรื่องของชุดแต่งนะครับการตกแต่งของเจ้าของเดิมที่ต้องบอกว่าชื่นชอบในเรื่องของการแต่งแต่ว่าผมมองว่าแต่งที่เขาแต่งเนี่ยเขาไม่ได้แต่งเวอร์นะไม่ได้ว่าใส่ล้อใหญ่ล้นๆแล้วก็ดูเทอะทะหรือว่ามีสกู๊ปหน้าอะไรที่มันดูไม่เดิมอะฮะไม่ดูไม่สวยละกันนะครับแต่คันนี้ผมมองว่าเขาแต่งได้พอดีนะครับคำว่าพอดีในส่วนนี้ก็คือว่าไม่เยอะแล้วก็ดูสบายตาอย่างนี้ดีกว่านะครับตัดกับสีเทานะครับซึ่งสวยงามพอสมควรนะครับด้านหน้าก็ยังจะเป็นในส่วนของกระจังหน้าตัวใหม่เขาเรียกว่ากระบะหน้าหล่อนะครับผมในส่วนของหน้าร็อกโคละกันนะครับที่เขาเรียกเนาะนะครับซึ่งก็ติดเขาเรียกว่าเป็นสติ๊กเกอร์ตัวอักษรแล้วกันนะครับเป็นตัวอักษรตัวนูนเงินมาให้นะครับผมเป็นผมเรียกมา Revolution นะครับ Revolution เลยทีเดียวนะครับผมเห็นหลังๆผมเห็นส่วนมากไปติดอยู่ที่ท้ายของอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรนะEvo น่ะเป็น Evolution อะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวนี้เป็น Revolution นะครับผมก็สวยงามจริงๆคำเต็มของทาง Toyota เขาก็บอก Revolution นี่แหละครับก็สวยฮะคล้ายๆ Ford Avantis เนาะนะครับก็ดูดีไปอีกแบบหนึ่งเนาะนะครับโอเคไปดูรอบคันกันหน่อยนะครับว่าคันนี้มีความพิเศษอะไรบ้างเบื้องต้นก็คงจะเป็นในเรื่องของล้อแม็กแล้วกันนะครับล้อแม็กลายนี้หกสวยงามเลยทีเดียวนะครับยางใหม่นะครับบิสโตนปี19นะตัวนี้นะครับยางใหม่เลยนะครับลายนี้ลายแม็กก็สวยนะครับเดิมๆไม่ใช่ลายนี้นะเพราะของเดิมไปใส่มาก็หล่อพอสมควรนะครับดำปัดเงานะครับปัดสีเงาด้านหน้าสวยงามเข้าไปอีกแบบนึงนะครับสังเกตว่าครอบไฟหน้านะครับเป็นสีดำด้านใช่ไหมครับพอเหลือบมาทางกระจกก็จะมีสีดำตัดนะครับตัดเทาซึ่งตัวนี้จากโรงงานนะแล้วก็จะมีในส่วนของเขาเรียกว่ากันสาดเนี่ยกันสาดประตูตรงเนี้ยเป็นที่ไม่มีลายอ่ะมันไม่มีลายแล้วผมก็เลยดูมันดูเรียบๆดูหรูดีนะปกติจะมีฟอร์ริโวอะไรก็ว่าไปนะครับมือเปิดเบ้ามือเปิดก็จะมีสีดำติดด้วยนะครับจริงๆเป็นอุปกรณ์ตกแต่งเล็กๆน้อยๆนะแต่ผมมองว่าเขาแต่งได้พอดีนะครับโอเคด้านหลังนะครับก็จะมีในส่วนของผ้าใบปิดไว้นะครับอันนี้ก็เป็นตีนตุ๊กแกนะครับติดนะครับเก็บของไม่โดนฝนโดนลมนะครับเขาเรียกว่าแต่แน่นอนว่าถ้าอย่างเงี้ยก็ไม่คงไม่ได้บรรทุกหนักอะไรมากนะครับคือติดมาให้แต่ที่ไม่ชอบก็แกะออกได้นะครับสามารถที่จะคั้นแกะออกได้นะครับด้านหลังก็จะมีครอบไฟท้ายเช่นกันคราวนี้มีรีโวเข้ามานะครับก็ดูสวยงามดีครับเพิ่มเติมเข้ามาเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ผมก็อย่างที่บอกครับชอบเขาแต่งพอดีนะครับด้านท้ายนะครับก็ยังคงจะเป็นตัว Revo อยู่แต่ถ้าปิดฝาใบก็จะเปิดไม่ได้นะเพราะมันดึงไว้นะเราต้องแกะออกนิดนึงนะครับก็มีกล้องถอยนะครับตัวนี้เป็นตัว E-Pad นะครับ 2.4 E-Pad นะครับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะฮะไปดูในเรื่องของห้องโดยสารกันดีกว่านะครับแน่เพิ่มเติมนิดนึงลืมมีแหลกหลังคาให้ด้วยนะมีแหลกหลังคาให้ด้วยเหมือนรถ 4-wheel เลยนะครับขนาด Revo Rocco 4-wheel แท้ยังไม่มีเลยนะแบบนี้สูงแบบนี้นะครับโอเคนะครับมาดูภายในนะครับตกแต่งเพิ่มเติมก็คงจะเป็นในเรื่องของเบาะนะครับของเบาะถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าเป็นตัว E-Pad นะครับ E-Pad ตัวนี้จะไม่ใช่เบาะหนังนะแต่จะเป็นเบาะผ้าประมาณนี้เนาะแต่ตัวนี้นะครับเจ้าของเดิมตกแต่งอีกแล้วครับใส่เป็นหุ้มเบาะหนังมาเรียบร้อยเลยนะครับสวยงามทีเดียวนะครับเลขไมค์เท่าไหร่ครับบอยเห็นไหมระยะเปิดสวิตช์นิดนึงนะครับเท่าไหร่ฮะ 26,000 กิโลนะ 26,000 กิโลโอ้โหเดี๋ยวนะรถปี2019
20ก็เฉลี่ยก็ถือว่ารถวิ่งไม่เยอะมากนะครับก็โดยเฉลี่ยถือว่าปกตินะครับเลขไมล์อยู่ที่ 20,000 กว่ากิโลก็โอเคแล้วนะครับนะครับการใช้งานยังคงครบครันเช่นเดิมของทาง Toyota นะครับนะครับในเรื่องของเกียร์ก็คงจะมีเรื่องของเกียร์อัตโนมัติอย่างที่บอกนะครับมีปุ่ม Power Mode Eco Mode ให้นะครับแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยที่ Toyota ให้มาก็แอร์แบ็คคู่หน้าแล้วก็ที่หัวเข่า3จุดเช่นเคยนะครับโอเคไปดูเรื่องของเครื่องยนต์กันดีกว่านะครับนะครับก่อนนะครับดูในห้องเครื่องผมชอบห้องเครื่องคันนี้นะผมว่ามันคือเขาล้างแหละเราล้างแหละแต่ว่ามันยังคงความสวยงามของเจ้าของเดิมที่เขาไม่ได้ไปวิ่งลุยอะไรมาเยอะแยะมากมายนะครับทำให้ในส่วนของซอกหรือว่ามุมต่างๆที่มันแดงอ่ะเวลาที่มันวิ่งถนนลูกลังอะไรก็แล้วแต่ทันเนี้ยคือมันก็ดูแบบเรียบร้อยดีอย่างเงี้ยครับเห็นไหมครับซอกต่างๆนะผมคือไอ้เรื่องหัวน็อตเดิมไอ้ตะเข็บอะไรเดิมพวกเนี้ยมันพื้นๆอยู่แล้วนะครับเพราะรถมันปี2019ใหม่มากคันนี้แต่ผมชอบในเรื่องของซอกต่างๆเห็นไหมครับรูอย่างเงี้ยมันไม่มีคราบดินที่มันติดเข้าใจว่าล้างนะครับแต่มันไม่ออกนะเนี่ยที่มันอยู่ในซอกอย่างเงี้ยครับซอกที่มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นท่อยืดหยุ่นแบบเนี้ยนะครับมันจะเข้าไปแล้วก็ไอ้พวกกระดาษอัดข้างในเงี้ยมันจะล้างยากเอาง่ายๆนะครับทำความสะอาดยากซอกหรือต่างๆซึ่งคันนี้นะครับผมมองว่าใหม่จริงๆใหม่จริงๆเท่าที่เห็นมาที่รีวิวมาหลายๆคันนะครับนี่ครับเห็นไหมครับท่อที่เป็นท่อเทอร์โบความร้อนอะไรพวกนี้ก็ยังคงแดงอะครับแดงแต่ไม่แดงมากไม่ถือว่าบางคันนี่มันแดงจริงแดงไหม้เลยแหละนะฮะแต่คันนี้นะครับถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับสะอาดมากนะครับภายในห้องเครื่องถือว่าสมบูรณ์จริงๆสำหรับคันนี้นะครับจุดแต้มฝากระโปรงอะไรต่างๆข้อควรระวังอะไรก็ยังอยู่ครบหมดเลยนะครับก็ถือว่าสมบูรณ์มากในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับ 2,393 cc 150แรงม้าสำหรับเครื่องยนต์ 2.4 ตัวนี้นะครับโอเคมาพูดถึงเรื่องราคากันดีกว่านะครับสำหรับ Revo นะครับคันนี้นะครับ 2.4 e-pad นะครับผมเป็นตัว double cab 4ประตูนะครับยกสูงคันนี้ก็ราคานะครับเปิดตัวป้ายแดงก็จะอยู่ที่889นะครับถ้าผมจำไม่ผิด นะ889แล้วกันนะครับ89วันนี้ก็มงคลคาร์เซ็นเตอร์ขอขายคันนี้เกียร์อัตโนมัตินะครับรถปี2019นะครับใหม่ 20,000 กิโลคันนี้อยู่ที่ 659,000 บาทนะครับ 659,000 บาทสำหรับรถเกียร์อัตโนมัติปี2019คันนี้นะครับใครที่สอบถามเข้ามานะครับอยากได้รถเขาเรียกว่าเป็นรถคือกึ่งครอบครัวแล้วกันนะครับจะบอกว่าครอบครัวก็คงจะไปหา PPV หรือ MPV ขนาดใหญ่ไปแต่ผมมองว่ารถ4ประตูทุกวันนี้ก็ตอบโจทย์ในทุกๆการเดินทางได้เช่นเดียวกันอย่างทุกวันนี้อย่างที่บอกทั้งเกียร์อัตโนมัติอุปกรณ์ภายในที่เป็นเขาเรียกว่าอุปกรณ์พื้นฐานนะครับเหมือนในรถเก๋งกระบะทุกวันนี้มีหมดแล้วนะครับฉะนั้นแล้วนะครับเป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับให้ท่านได้ลองตัดสินใจดูนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับเปิดโทรนะครับ0905214444นะครับ0905214444เบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะครับผมยังไงก็ฝากทุกท่านไว้ด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับมีคลิปอะไรมีรถอะไรที่น่าสนใจผมจะพามานำเสนออีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ